วิธีการอะไรการหารเพราะว่าเขามีไข่ทั้งหมดนะคะ 28,920 ฟองเนี่ยต้องการจัดใส่กระบะเนี่ยกระบะละ30ฟองนักเรียนก็เอามาหารบรรทัดแรกที่นักเรียนน่าจะใส่ก็คืออะไรคะกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกหนูก็เขียนไปเลยว่ากระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองอันนี้คือบรรทัดแรกนะคะถ้าบรรทัดที่2นักเรียนก็เขียนอะไรเขียนไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่2นะคะก็จะอยู่ในบรรทัดที่2เสร็จแล้วนักเรียนก็หาค่าเสร็จนักเรียนค่อยเอามาทำกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นสิ่งที่3เนี่ยได้ยังลองทำยังคะเสร็จยังนักเรียนลองทำเลยนะคะไม่รอคุณครูนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกนักเรียนก็ใส่ในบรรทัดที่1สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่2นักเรียนก็ใส่ในบรรทัดที่2เสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนว่าอะไรคะบรรทัดที่3นักเรียนอาจจะเขียนว่าบรรจุไข่ใส่กระบะได้กี่กระบะนักเรียนก็เอาอะไรคะ28,920 หารด้วย30นะคะนักเรียนก็จะได้จำนวนของกระบะนะคะนักเรียนใส่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่1กับสิ่งที่2ไปก่อนแล้วก็หาค่าหาค่าเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องมีสมุดคิดเลขนะคะใช้วิธีการหารอันนี้ก็หารง่ายเลยนะนักเรียนดูถ้านักเรียนหารแล้วอ่ะเห็นหรือยังอ่ะบรรทัดที่1นักเรียนก็ใส่ไปเลยกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองบรรทัดที่2คือฟาร์มสายลุงเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองนะคะบรรทัดที่3บรรจุไข่ใส่กระบะได้นักเรียนก็เอา 28,900 28,920 หาร30ครูบอกแล้ววิธีการหารง่ายๆนะคะเวลาคิดเลขเร็วครูบอกแล้วถ้ามีทั้งตัวตั้งและตัวหารมี0อย่างละ1ตัวนักเรียนก็ตัด0ทิ้งไปตัด0ทิ้งไปนักเรียนก็จะเหลืออะไรคะเลขแค่ข้างหน้าคือ2 8 9 2หารด้วย3เวลานักเรียนตั้งนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ง่ายได้แล้วนักเรียนก็เขียนใส่สมุดของนักเรียนไว้เลยนะเผื่อคนอื่นยังไม่คิดพอนักเรียนได้คำตอบเสร็จแล้วนักเรียนก็เอามานะคะพอได้คำตอบเสร็จแล้วพอเสร็จตรงนี้แล้วได้คำตอบแล้วนะคะครูยังไม่เฉลยนะพอเสร็จตรงนี้แล้วได้คำตอบแล้วนักเรียนก็จะมาดูซิว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่3คืออะไรส่งขายกระบะละ95บาทมันจะคือส่งขายกระบะละ95บาทนักเรียนก็ใส่ไปส่งขายกระบะละ95บาทนะคะมาทัดต่อไปนักเรียนก็เขียนว่าจะได้เงินนักเรียนก็เอาจำนวนกระบะที่นักเรียนหาได้เนี่ยคูณกับจำนวนเงินนะคะที่ขายกระบะละ95บาทนักเรียนก็จะได้เงินทั้งหมดนะคะอะไรต่อก็ครูบอกแล้วว่านักเรียนก็เอาอะไรคูณคะเสร็จแล้วนักเรียนก็พอเธอได้คำตอบนั้นเสร็จแล้วนะพอได้จำนวนกระบะเสร็จแล้วนักเรียนก็คูณด้วยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปก็คืออะไรคะนักเรียนก็เขียนไปเลยส่งขายกระบะละ95บาทส่งขายกระบะละ95บาททีนี้เขาสิ่งสุดท้ายแล้วคือจะได้เงินมาถ้าต่อไปนักเรียนก็บอกว่าจะได้เงินนักเรียนก็เอาจำนวนไข่นะคะในกระบะก็คือกี่กระบะที่เรียนหาได้นะคะกี่กระบะก็แล้วแต่ที่เรียนหาได้คูณด้วย95ก็จะได้คำตอบของเงินเป็นเงินทั้งหมดได้หรือยังได้หรือยัง
เมื่อตะกี้นี้โอ้ยขอโทษค่ะ32สไลด์ผิดเมื่อตะกี้นี้ได้คำตอบเท่าไหร่964กระบะคือได้964กระบะเสร็จแล้วครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็เอาอะไรคะได้964กระบะได้964กระบะนะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาอะไรคะครูบอกแล้วว่าส่งขายกระบะละ95บาทจากนั้นนักเรียนก็มาทางนี้เสร็จแล้วได้ยังมาทางนี้ไหนใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้บรรทัดนี้นักเรียนต้องให้ได้บรรทัดนี้ก่อนนะคะพอเสร็จแล้ว2บรรทัดครูบอกแล้วใช่ไหมนักเรียนก็เขียนไปเลยจะบรรจุไข่ใส่กระบะได้28,920 หารด้วย30ผลหารของมันก็คือ964นักเรียนต้องคิดนะอย่ามัวแต่รอคำตอบจากคุณครูใครยังไม่เสร็จพอเสร็จตรงนี้แล้วนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปเลยพอเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปนักเรียนก็เขียนว่าส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงินนักเรียนก็เอา965คูณด้วย90 965นี่ก็คือจำนวนกระบะจัดขายใส่กระบะได้964เขาเรียก964กระบะคูณด้วย95บาทนะเขาขายกระบะละ95บาทนักเรียนก็เอา964คูณด้วย95ได้คำตอบเท่าใดคิดก่อนนะใครที่ได้แล้วอย่าเพิ่งพูดให้เพื่อนที่ยังไม่คิดก่อนแล้วก็ตอบเดี๋ยวก่อนถ้าใครเสร็จแล้วนะทำข้อที่4ในหนังสือหน้า31เลยก็ได้นะคะได้ยังได้คำตอบยังคะได้แล้วค่ะมีแค่คนเดียวเลยเสร็จยังทุกคนเสร็จยังเสร็จยังยังไม่เสร็จมีเพิ่งเสร็จกี่คน2คนมันจะช้าตรงไหนตรงที่นักเรียนคิดเลขใช่ไหมคิดเลยนักเรียนคิดเองนักเรียนอาจจะผิดแต่นักเรียนก็ภูมิใจนะคะที่นักเรียนคิดเองดีกว่านักเรียนไปลอกเพื่อนถึงจะผิดก็ภูมิใจนะว่าเราคิดเองเสร็จยังแล้วเดี๋ยวหมดเวลาได้คำตอบเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ91,580ได้คำตอบคือ91,580พอแล้วเนี่ยสรุปคำตอบเนี่ยก็ตอบว่าจะได้เงิน91,580ใครที่ยังไม่เสร็จนะคะทีนี้การบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วนะการบ้านหน้า31ข้อที่4นะเสร็จแล้วนะทีนี้การบ้านนี้การบ้านข้อนี้จะอยู่ในหน้า31ข้อที่4โจทย์บอกว่าค่าโดยสารรถประจำทางปรับอากาศกรุงเทพราชบุรีคนละ80บาทเที่ยวหนึ่งรับผู้โดยสารได้42คนรถวิ่ง31เที่ยวถ้ามีผู้โดยสารเต็มทุกเที่ยวจะได้ค่าโดยสารทั้งหมดเท่าใดครูบอกก่อนข้อนี้นักเรียนทำวิธีการอะไรนักเรียนดูนะว่าถ้าโจทย์มันยาวเนี่ยนักเรียนย่อได้นะนักเรียนอาจจะบอกว่ารถโดยสารค่ารถโดยสารคนละเวลานักเรียนเอาไปทำนะนักเรียนอาจจะเขียนย่อโจทย์ว่าค่ารถโดยสารคนละ80บาทก็ได้นะ
นักเรียนก็ต้องเอา80เนี่ยคูณกับจำนวนคนในรถก็คือ42คนนักเรียนก็เอา80คูณด้วย42คนนักเรียนก็จะรู้แล้วว่ารถ1เที่ยวเนี่ยคูณกันแล้วได้ค่ารถเท่าไหร่เข้าใจไหมคะนักเรียนเอา80เนี่ยคูณด้วย42คนเพราะว่ารถ1เที่ยวโดยสารคนได้42คนนักเรียนก็เอาคนละ80ค่ารถเนี่ยคนละ80คูณด้วย42แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าวิ่ง31เที่ยวนักเรียนก็เอาจำนวนเนี้ยคูณกับ31อีกทีนึงนักเรียนก็จะได้คำตอบออกมานะการบ้านข้อที่4นะ31ใช้วิธีการคูณทั้ง2อันเลยนะคะจดไว้นะหน้า31ข้อที่4การบ้าน1ข้อนะคะใช้วิธีการคูณทั้ง2อันเลยนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเรียนโมจะความเคารพ